40ปีปตท.สร้างพลังสู่ความยั่งยืนแข่งขันกีฬาสาธิตกีฬาอีสปอร์ตในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2018ที่ประเทศอินโดนีเซียไดมอนด์คอปราตัวแทนทีมชาติไทยของเกม Arena of Valor หรือว่า ROV ลงแข่งขันพบกับทีมชาติจีนโดยทีมชาติไทยต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหวพ่ายไป0-2เกมตกลงไปอยู่ในโลเซอร์กรุ๊ปและเข้าไปพบกับเจ้าภาพอินโดนีเซียซึ่งปรากฏว่าทีมไทยเอาชนะเจ้าภาพมาได้2-1เกมผ่านเข้าไปพบกับคู่แข่งอย่างไต้หวันแต่ว่าอย่างไรก็ตามทีมไทยทำเต็มที่ก่อนที่จะพ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย1-2เกมสำหรับการแข่งขันกีฬา e-sport ถูกบรรจุเป็นการแข่งขันกีฬาสาธิตใน Asian Games เป็นครั้งแรกโดยบรรจุ6เกมประกอบไปด้วย Arena of Valor หรือว่า ROV Pro Evolution Soccer League of Legends หรือว่า LOL StarCraft 2 Hearthstone และ Clash Royaleการแข่งขันยิงเป้าบินประเภทสกีบุคคลหญิงรอบชิงชนะเลิศสุธิยาจิวเฉลิมมิตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จหลังดวลเอาชนะเว่ยเหม่งนักแม่นปืนของจีน55-54คะแนนถือเป็นเหรียญทองแรกในชีวิตของสุธิยาในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์การแข่งขันขี่ม้ารอบชิงชนะเลิศของประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางทีมชาติไทยส่งอรินัทธาชวตานนท์กรธวัฒน์สำราญและปรีชาขุนจันทร์ทำคะแนนสะสม 126.70 แต้มจบด้วยอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเรือแคนูประเภท TBR 500เมตรทีมสาวไทยพายเข้ามาเป็นอันดับ3โดยเวลา2:26.904วินาทีคว้าเหรียญทองแดงเพิ่มให้กับทัพนักกีฬาไทยการผลการแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายน้องเมย์รัชนกอินทนนท์มือ4ของโลกชาวไทยแพ้ให้กับไซนาเนวานมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย0-2เกม18-21และ16-21ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยด้านนัทนิชาออนจินดาพลแพ้ให้กับพุสราวีสินธุมือวางอันดับ3ของโลกจากอินเดีย1-2เกม11-21 21-16 14-21ตกรอบไปแบบน่าเสียดายส่วนผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบเพลย์ออฟค่ะทีมผู้ชนะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยทำเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับเจ้าภาพอินโดนีเซียไป2-3เซต22-25 23-25 25-23 25-22และ12-15ทีมวอลเลย์บอลชายไทยตกรอบไปแบบน่าเสียดายจะอยู่ที่ไหนเรา
จะไปให้ถึงเป็นพลังให้นักกีฬาไทยร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันปตท.พลังที่ยั่งยืน